นายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่วัดบึงพร้าวหมู่ที่2ตำบลชัยนามอำเภอวังทองซึ่งการเดินทางก็ต้องขึ้นรถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าไปเพราะว่าน้ำยังสูงค่ะจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะบางจุดเนี่ยยังสูงประมาณ1เมตรภายในวัดมีการตั้งโรงครัวพระราชทานทำอาหารแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยต้องขึ้นรถแบบนี้เข้าไปนะคะเพราะว่ารถเล็กนั้นไปไม่ได้แล้วนะคะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอวังทองเนื่องจากน้ำในพื้นที่ตอนบนเนี่ยหลากลงมาและคาดว่าวันนี้น้ำที่ท่วมในอำเภอวังทองก็จะไหลเข้าสู่ตำบลวังพิกุลเริ่มมีชาวบ้านได้รับผลกระทบแล้ว8หมู่บ้านทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกสั่งการให้ตั้งศูนย์อพยพผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุลแล้วก็จะย้ายโรงครัวพระราชทานที่ตั้งอยู่ที่ตำบลชัยนามลงไปตั้งทำอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนตำบลวังพิกุลในวันนี้ค่ะภาพรวมในขณะนี้จังหวัดพิษณุโลกมีน้ำท่วม4อำเภอนะคะคือที่อำเภอวังทองอำเภอนครไทยอำเภอบางกระทุ่มและอำเภอเนินมะปรางโดยที่อำเภอวังทองและเนินมะปรางมีพื้นที่การเกษตรเสียหายรวมกว่า 153,000 ไร่พื้นที่ประมงเสียหายไป24ตำบล99หมู่บ้านปศุสัตว์เสียหายเป็นวงกว้าง129หมู่บ้านเกษตรกรเดือดร้อนกว่า 6,570 คนนะคะแต่ว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานนะคะเร่งลงพื้นที่ไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนแล้วค่ะ